คะสำหรับท่าทีของนานาประเทศที่เฝ้ามองดูสหรัฐอยู่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดิฉันเชื่อว่าหนึ่งในประเทศที่กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดก็คือประเทศจีนเพราะว่าเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุประท้วงในฮ่องกงซึ่งสหรัฐก็แสดงท่าทีไม่ค่อยสบายใจกับการที่จีนออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จะไปมีผลบังคับใช้ในฮ่องกงวันนี้คุณเทพชัยหยองและดิฉันได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกนะคะก็เลยถามว่าถ้าจีนเฝ้ามองสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐจีนกำลังคิดอะไรอยู่คะเฝ้ามองการประท้วงในสหรัฐเนี่ยอาจารย์คิดว่าจีนกำลังคิดอะไรอยู่คะจีนก็คงจะรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้เอาคืนบ้างเนาะใจลึกๆนะใช่เพราะว่าที่ผ่านมาก็เราก็จะเห็นได้ว่าจีนเป็นฝ่ายที่ถูกสหรัฐเนี่ยเนาะวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐเป็นฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์พยายามจะมองเซตสแตนดาร์ดไม่ว่าจะเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนาะแล้วหนึ่งในประเทศที่เป็นตกเป็นเป้าแห่งการวิจารณ์ของสหรัฐก็คือจีนเพราะว่าจีนมีปัญหาเยอะนะฮะทั้งปัญหาทิเบตพะไลลามะปัญหาเรื่องชาติพันธุ์อุยกูซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่มากทีเดียวนะครับไหนจะปัญหาเรื่องฮ่องกงแล้วก็ปัญหาเรื่องไต้หวันอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผู้ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์จีนกลับเจอปัญหาเสียเองนะครับอันนี้ก็ทำให้ถือว่านี่เป็นโอกาสสำหรับจีนแหละที่ได้วิพากษ์วิจารณ์หรือลดทอนความน่าเชื่อถือของสหรัฐในฐานะเป็นผู้นำโลกคือสถานการณ์ในอเมริกาถ้ามันไม่เลวร้ายไปกว่านี้นะมันก็คงจะไม่มีอะไรยืดเยื้อใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดมันรุนแรงมากขึ้นแล้วทหารที่ทรัมป์ส่งเข้าไปเนี่ยเกิดต้องยิงปืนต้องมีคนล้มตายมากมายเนี่ยทางจีนก็คงจะมองว่านี่เป็นโอกาสทำให้จีนทำอะไรได้หลายอย่างในอย่างฮ่องกงโดยอาจจะถูกไม่ต้องกลัวว่าจะถูกอเมริกาต่อต้านมากเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ เพราะว่าถ้าสหรัฐใช้กำลังแบบนั้น กับประชาชนในประเทศ ของตนเองนะมันก็จะทำให้จีนมีความสะดวกใจมากขึ้นนะที่จะอาจจะใช้กำลังนะฮะ ซึ่งแม้ว่าเราหวังว่าจะไม่เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จีนจะอาจจะมีความสะดวกใจมากขึ้นถ้าว่าถ้าสหรัฐมีการใช้กำลังเช่นเดียวกันในประเทศของเขาหรือว่าอีกในยะหนึ่งเนี่ยจีนอาจจะใช้จังหวะนี้หรือเปล่าคะที่สหรัฐกำลังวุ่นกับการใช้กำลังเข้าไปปราบปรามผู้ประท้วงเนี่ยจีนอาจจะกำลังแอบคิดอยู่หรือเปล่าว่าจะปราบการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงที่ฮ่องกงอย่างไรอาจจะใช้จังหวะนี้ใช้กำลังบ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งหรือปัญหาการประท้วงในฮ่องกงเนี่ยมันเรื้อรังมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วแต่เดิมเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนแม้กระทั่งผมก็ยังเคยทำนายว่าจีนน่าจะรีบปราบปรามให้มันจบก่อนวันชาติคือวันที่1ตุลาเมื่อปีที่แล้วนะแต่ไปๆมาๆก็จีนก็ไม่ปราบแล้วก็ปล่อยให้มีการประท้วงแม้ว่ามันจะซาไปบ้างในช่วงโควิด19เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็กลับมามีปัญหาอีกแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าลึกๆจีนเนี่ยอยากจะใช้การไม่อยากจะใช้กำลังอ่ะการใช้กำลังเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ไม่เหลือทางเลือกอื่นๆอีกแล้วถึงจะใช้ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่จีนพยายามทำคือพยายามจะสถาปนาสิ่งที่เรียกว่า rule of law ขึ้นมาบนแผ่นดินของฮ่องกงนะครับด้วยการออกกฎหมายเนี่ยตัวนี้แหละที่มันกำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยกฎหมาย national security law ซึ่งจะออกโดยสภาประชาชนแห่งชาติของจีนเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะทำให้จีนมีอำนาจในการจับกุมอะไรทั้งหลายผู้ที่กระทำการสร้างความวุ่นวายเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั้นจีนน่าจะใช้กลไกทางกฎหมายโดยอ้างสิ่งที่เรียกว่า rule of law เนี่ยในการจัดการกับปัญหาฮ่องกงก่อนเป็นออปชันแรกครับซึ่งความหมายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจีนจะมีความอดทนอย่างมากกฎหมายในมือมีแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไล่จับสิทำความผิดละเมิดเรื่องการห้ามการก่อการร้ายใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าการบ่อนทำลายนะครับหรือแม้แต่การแยกดินแดนเนี่ยซึ่งข้อหาเหล่านี้มันก็ถูกนำมาใช้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งก็หมายความว่าจีนก็พร้อมที่จะยอมอดทนแล้วก็ใช้กฎหมายเนี่ยเล่นงานโดยไม่เป็นห่วงว่าจะยืดเยื้อแค่ไหนก็ตามเพราะฮ่องกงความสถานะในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินการค้ามันไม่ได้สำคัญเท่ากับเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือผมคิดว่าจีนใช้เรื่องกฎหมายนี่แหละเป็นตัวที่จัดการกับปัญหาฮ่องกงในแง่ที่ว่าทันทีที่เดี๋ยวถ้าออกกฎหมายนี่มันจะออกนะครับในภายในน่าจะไม่ทันในไม่กี่สัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการประจำของสภาประชาชนแห่งชาติเนี่ยมันจะเป็นการวอร์นิ่งนะว่าถ้าคุณละเมิดกฎหมายนี้เนี่ยคุณจะโดนรับโทษหนักแปลว่าจีนต้องการใช้กฎหมายเพื่อข่มขู่เพื่อไม่ให้มีผู้ไปร่วมประท้วงเยอะนั้นจีนต้องการจะหวังจะใช้กฎหมายเพื่อลดจำนวนผู้ประท้วงให้ผู้ประท้วงนี่มันเหลือน้อยลงและคุณถ้าเราดูสื่อของจีนนะตอนนี้เนี่ยไม่ได้เรียกผู้ประท้วงเหล่านี้ว่าเป็นผู้ประท้วงเฉยๆแล้วเรียกว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมันจะทำให้คนที่จะไปประท้วงนี่ต้องคิดให้ดีนะว่าเฮ้ยเราเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ
สุ่มเสี่ยงนะที่จะโดนตราหน้าแล้วก็โดนลงโทษก็ไปร่วมกับกลุ่มต้องที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนผมคิดว่าอันนี้คือกลไกทางกฎหมายที่จีนต้องการที่จะใช้นะครับยังไม่ใช่การใช้กำลังปราบปรามโดยตรงก็เป็นเสมือนปฏิบัติการจิตวิทยาต่อกลุ่มผู้ประท้วงด้วยนะใช่ครับเพื่อให้มวลชนที่ประท้วงน่ะลดจำนวนลงน่าจะเดาว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมผู้ประท้วงในฮ่องกงเขาจะทำยังไงผมก็ในส่วนหนึ่งเดายากเหมือนกันเนาะเขาจะยอมไหมหรือว่าเขายังจะสู้ต่อไปอย่างนี้ดีกว่าผมก็คิดว่าอาจจะมีกลุ่มนึงนะที่เขาสู้ด้วยความรู้สึกที่ว่าเขาอึดอัดจริงๆกับการมีชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของจีนนะแม้ว่าฮ่องกงอาจจะมีพันธมิตรบ้างอยู่บ้างที่เห็นอกเห็นใจอยู่บ้างนะครับแฟนคลับใน Twitter ก็อาจจะเป็นพันธมิตรแต่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยชี้ชะตาอะไรให้กับฮ่องกงหรือแม้กระทั่งไต้หวันเองอันนั้นไต้หวันเนี่ยประธานาธิบดีของไช่อิงเหวินเนี่ยอันนี้พูดว่าก็เห็นอกเห็นใจเนาะแล้วก็ยินดีที่จะรับอะไรครับรับผู้ที่ลี้ภัยทางการเมืองมาจากฮ่องกงอ่ะแต่ว่าไต้หวันก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรให้กับชาวฮ่องกงได้ดังนั้นเนี่ยก็ทางเลือกของชาวฮ่องกงมีอยู่น้อยมาก